ลิทเทอร์ไททูไนท์คุณฟังคุณผู้ชมมีข่าวว่าคนในคสช.กำลังเพ่งเล็งป้ายผ้าขนาดใหญ่ป้ายหนึ่งถูกผูกอยู่กับโครงเหล็กโครงเหล็กขนาดใหญ่เลยนะฮะโครงเหล็กที่เขาโฆษณาสินค้าถูกผูกอยู่กับโครงเหล็กต่อจากป้ายโฆษณาสินค้านั่นแหละค่ะป้ายผ้าป้ายนี้นั้นนะครับอยู่ตรงบริเวณทางลงทางด่วนสีลมค่ะโฟกัสให้ชัดเลยเอาให้ชัดเลยทางลงทางด่วนสีลมคำถามก็คือทำไมไปเพ่งเล็งเพราะข้อความในป้ายผ้าขนาดใหญ่แผ่นนั้นมีความว่ามันชวนต้องให้เพ่งเล็งแน่นอนมันเขียนแบบนี้ค่ะเราชาวสีลมสนับสนุนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเป็นนายกรัฐมนตรีสั้นๆแค่นี้ค่ะเราชาวสีลมสนับสนุนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเป็นนายกรัฐมนตรีสั้นๆแต่มาสะเทือนถึงดวงดาวนั่นแหละสะท้านสะเทือนถึงดวงดาวเรื่องของเรื่องทีมงานในคสช.ไปตีความว่านี่ก็คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองคล้ายๆหาเสียงหรือมาประชาสัมพันธ์นี่แหละนี่ก็คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งมันต้องห้ามมันขัดต่อคำสั่งคสช.ที่3/2558ค่ะภาษากฎหมายภาษาราชการในคำสั่งคสช.ที่3/2558อ่านแล้วอาจจะงงๆเล็กๆกันหน่อยครับมันก็ย้วยไปย้วยมาลากไปลากมาสรุปง่ายๆว่าสรุปก็คือห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองอ๋อจบเลยก็เกิดการตีความว่าไอ้ข้อความอย่างนี้ในป้ายแผ่นนั้นมันเข้าข่ายเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ไปขัดคำสั่งไงคำถามก็คือถ้าตีความว่ามันเข้าข่ายเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองใครทำป้ายคนนั้นโดนนั่นแหละต้องมาหามือทำมือทำป้ายมือมาแขวนป้ายใครทำป้ายคนนั้นโดนสองพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอดีตผบ.ตร.เกี่ยวข้องกับการทำป้ายนี้หรือไม่จะถูกเช็คบินไปด้วยหรือไม่ เราจะต่อสายไปที่ก็ต่อสายไปที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเลยละกันนะคะไปถามเลยว่าป้ายนี้มันมาได้อย่างไรถูกแกล้งหรือใครทำหรืออะไรยังไงให้มันชัดๆกันไปเลยใครทำใช่ไหมคะใครทำเดี๋ยวเรากำลังต่อสายไปที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์สวัสดีค่ะท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเสรีพิสุทธิ์ได้เห็นป้ายผ้าตรงทางลงทางด่วนสีลมที่เป็นข่าวแล้วหรือยังครับเห็นแต่ในไลน์ครับเห็นเขาส่งมากันครับทราบไหมครับใครเป็นคนไปทำป้ายครับก็ไม่ทราบสิฮะนะไม่ทราบแต่ผมคิดว่าใครๆมันก็ทำได้หวังดีหวังร้ายก็แล้วแต่เขาหวังดีหวังร้ายนะครับนะครับทีนี้เราดูแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรกับเราทีนี้ทีมงานบางทีมในคสช.เขาตีความว่าข้อความอย่างนี้เข้าข่ายเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองดังนั้นมันจึงต้องห้ามตามคำสั่งคสช.ที่3/58คุณเสรีพิสุทธิ์มองอย่างไรครับทีมงานคสช.เหรอครับบางคนทำไมมันโง่นังอ่ะเอ้ามันโง่เอาที่คุณไพบูลย์น่ะประกาศออกเปล่าๆจะตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปนะเสนอคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เห็นคสช.มันพูดอะไรเลยมันต่างกันตรงไหนเนี่ยผมอยากจะรู้เมื่อคุณถามมันอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่ามันต่างกันอย่างไรมันต่างกันตรงไหนครับคสช.มันเป็นใครมันใหญ่หรือเหรอเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับแล้วคุณบอกไอ้คสช.พูดไปอย่างเงี้ยผมอยากไม่บางคนไม่ถึงทีมคนทำงานบางคนเท่านั้นเองก็แม่งมีความรู้อะไรทหารน่ะครับไม่มีความรู้อะไรนี่ใจเย็นๆใจเย็นๆที่ไอ้ไพบูลย์เสนอประยุทธ์เป็นนายกอ่ะนะไม่เข้าข่ายเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่เข้าข่ายเหรอครับแต่เอาเป็นว่าป้ายผ้าป้ายนั้นท่านไม่รู้เรื่องเลยนะฮะไม่ทราบหรอกครับนะไม่รู้ว่าใครทำที่มาที่ไปอะไรไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งมารู้เห็นในรายนี่แหละนะมันเป็นไปได้ไหมครับมีคนทำขึ้นมันอาจจะมองได้สองด้านด้านหนึ่งก็คือคนที่เขารักท่านอยากจะชูท่านเป็นความหวังในโอกาสต่อไปเป็นอนาคตของประเทศเขาก็ทำป้ายขึ้นมาแสดงความรู้สึกแต่อีกมุมหนึ่งมองได้หรือไม่สร้างสถานการณ์เพื่อให้คุณเสรีพิสุทธิ์โดนเช็คบินเนี่ยผมมองดูแล้วนะผมว่ามันไม่ได้มีผลเสียหายอะไรกับผมนะแต่ผมตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้สังกัดอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมไม่เหมือนคุณประยุทธ์ยังเป็นนักการเมืองอยู่อะนะ
ครับถูกไหมผมไม่ได้เป็นด้วยซ้ำไปนะครับผมไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะครับครับจะหวังดีหรือว่าจะแฝงประสงค์ร้ายอย่างไรก็ไม่สนใจนะฮะใครทำไม่ทราบนะครับกสช.คนไหนที่มันอยากจะทราบมันก็ว่ามาสินะครับครับและถ้าหากจะเช็คบินว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองขัดต่อคำสั่งคสช.ที่3ทับ58ก็ขอให้จับไปเปรียบเทียบกับกรณีของคุณไพบูลย์นิติตะวันประกาศตั้งพรรคจะชูลุงตู่เป็นนายกคนต่อไปถูกไหมให้ไปตรวจสอบด้วยให้ไปเปรียบเทียบกันนั่นมีตัวตนแท้จริงเลยไพบูลย์เป็นคนชูใช่ไหมใช่ครับค่ะนั่นที่ใครทำป้ายอ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องไปหาก่อนยังไม่รู้ใครก็ไปหามาสิใช่ไหมผมมองดูแล้วนี่นะครับผมในฐานะเป็นตำรวจมองดูแล้วไอ้ข้อความอย่างนี้มันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะถ้าจะผิดก็คือไอ้คนทำเสือกไปติดในที่สาธารณะจะผิดพ.ร.รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองแค่นั้นแหละก็เท่านั้นเองผิดพ.ร.บ.ความสะอาดก็ผิดกฎกทม.เท่านั้นเองให้เกณฑ์ไปหาคนติดมาปรับซะก็แค่นั้นแหละแล้วก็จบแล้วก็ปลดออกก็เท่านั้นเองแล้วก็จบไม่เห็นมีอะไรนี่เสียภาษีป้ายหรือไม่ขอว่ากันไปใช่ไหมประมาณนั้นก็คงไม่ได้ขออนุญาตมั่งถ้าขออนุญาตก็คงไม่ให้ติดหรอกก็แน่นอนถ้าขอเขาก็ไม่ให้ติดอยู่แล้วแหละข้อความอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษีอะไรหรอกก็ตอบที่นี่จะปรับกันไปก็จบแต่ต้องไปหามือติดป้ายก่อนทีนี้อย่างนี้ครับกลับมาเรื่องบทบาททางการเมืองของคุณเสรีพิสุทธิ์นิดนึงกันนะครับครับอนาคตอย่างไรก็ต้องมีพรรคการเมืองใช่ไหมครับขอถามข้ามช็อตสักนิดหนึ่งสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับพรรคนั้นตั้งรอไว้แล้วหรือยังครับตั้งไว้แล้วครับนะฮะแต่ผมยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะอ๋อตั้งแล้วครับครับตั้งไว้แล้วนะใช่ชื่อพรรคอะไรนะฮะก็พรรคเสรีรวมไทยไงผมประกาศตั้งหลายครั้งแล้วเพียงแค่ต้องรีมายแบรนด์สักนิดหนึ่งคุณเสรีพิสุทธิ์ฮะคนจำไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ผมตอนนี้ผมเพียงแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปต้องไหมฮะครับครับก็เพราะตั้งพักรอเวลานี่แหละหลายคนจึงต้องสแกนคุณเสรีพิสุทธิ์ตลอดเวลากระมังก็คุณพลเอกเป็นนายกรัฐมนตรีได้พลตรีเอกเป็นได้ไหมมันโง่กันตรงไหนล่ะครับครับครับไม่ได้โง่กันนะผมว่าผมฉลาดกว่าที่ซ้ำไปอุ้ยไม่ต้องอุ้ยหรอกคนอย่างผมเป็นอย่างเงี้ยนะทีนี้โยงคอสชทะลึ่งมาโยงผมเองทำไมอ่ะครับครับผมไม่ได้คิดอะไรมากเลยทีนี้พรรคการเมืองที่ตั้งรอไว้แล้วนั้นนะครับดำเนินการไปถึงขนาดไหนฮะปูฐานไว้ขนาดไหนแล้วฮะผมยังไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยเพราะว่าเขาห้ามเคลื่อนไหวไงผมก็รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่เข้าไปยุ่งหรอกตอนนี้นะครับรอจังหวะพร้อมแต่ว่าเห็นคำสั่งกสช.มาแล้วก็เวียนหัวเต็มทีครับนะออกรัฐธรรมนูญมาออกกฎหมายลูกมาแต่เสือเอาคำสั่งกสช.ไปแก้กฎหมายอีกโอ้คำสั่งกสช.มันใหญ่กฎหมายรัฐธรรมนูญอีกเนี่ยเมื่อวานนี้มั้งเห็นไหมสภายังผ่านกฎหมายให้ปปช.อยู่ต่อไปได้เนี่ยทั้งที่รัฐธรรมนูญนั้นห้ามครับที่บ้านเมืองมันเป็นอะไรเป็นหมดเนี่ยนะครับครับครับมันทำให้คนเรียนผิดหมดเลยบอกเรียนกันมากฎหมายรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศไงครับครับแต่ว่าไอ้บุคคลกลุ่มหนึ่งนะกับผู้ยี่ผู้ยำรัฐธรรมนูญเอานะอ้าวช่วยกันหน่อยสินะได้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 ทำอะไรถูกทำอะไรถูกไม่ว่าหรอกนะครับครับครับผมก็เห็นด้วยนะทำอะไรถูกโอเคเอาละครับผมจะพยายามหามือติดป้ายที่สีลมให้ได้ถ้ามีข่าวเดี๋ยวจะโทรมารายงานคุณเสรีพิสุทธิ์ได้ครับได้ครับได้ครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณฮะขอบพระคุณลืมถ้าได้ก็บอกเคก็หน่อยนะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชอดีตผบ.ตร.ที่เป็นบุคคลมีชื่ออยู่ในป้ายผ้าแถวทางลงทางด่วนสีลมคุณมีพัชนาไหมมีไหมฮะไม่มีค่ะขอดูแลตัวเองค่ะขอซับเงินต้องดูแลตัวเองแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะขอซับเงินหน่อยต้องดูแลตัวเองแล้วค่ะเอาไปกันอีกเรื่องดีกว่าไปกันอีกเรื่องไปกันอีกเรื่องนะค่ะ